เอามาดูอีกท่านหนึ่งค่ะแล้วถือว่าท่านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะ40สว.สมัยนั้นที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งค่ะท่านนี้ก็คือสว.อดีตสว.สมชายแสวงการนะคะโพสต์โซเชียลแบบนี้โดยบอกแบบนี้เลยค่ะว่านโยบายสวยหรูไม่สู้ลงมือทำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันน่ะมีไหมเออมีคนแอบหาไงเอ๊ะมันอยู่ไหนปกติมันจะเป็นนโยบายที่เป็นข้อสำคัญของทุกรัฐบาลทุกรัฐบาลถือว่าเป็นนโยบายธงเลยว่าต้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทำได้ไม่ได้อ่ะก็ค่อยว่ากันแต่ต้องมีทุกรัฐบาลแต่ต้องมีแต่อันนี้หาไม่ค่อยเจออดีตสว.สมชายบอกมีไหมถามดังๆเลยแล้วก็ระบุบอกงี้กว่าจะหาเจอว่านโยบายรัฐบาลเนี้ยกล้าแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็สัญญาประชาคมต่อประชาคมไทยไม่ว่าจะไม่ขี้โกงไม่คิดทุจริตคอร์รัปชันส่องหาตั้งนานเจอแล้วครับเขียนซุกอยู่นิดนึงเนี่ยเหมือนไหมใต้หัวข้อ3หน้า11เรื่องปฏิรูประบบราชการแล้วกองทัพบรรทัดท้ายๆแล้วอดีตสว.สมชายคำคำนี้คุณผู้ชมโถน่าสงสารประเทศนี้จริงๆแน่ใจนะว่าเขียนซุกแบบเนี้ยจะต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้ทุกรูปแบบจริงๆเหรอ